คบหาดูใจกันมานานหลายปีสำหรับคู่ของหนุ่มชินวุฒิและแฟนสาวลินลี่พันธิลาวินซึ่งนับวันคู่นี้เขาก็หวานขึ้นเรื่อยๆจนมีดราม่าว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่อยู่ก่อนแต่งหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่พากันสร้างฐานะเพราะต่างฝ่ายต่างก็มุ่งหน้าลุยงานเต็มที่แถมไปไหนมาไหนด้วยกันจนถูกมองว่าชินและลินลี่อยู่ก่อนแต่งหรือเปล่างานนี้ชินก็บอกว่าเขาและลินลี่ไม่ได้อยู่กินด้วยกันแต่แค่ทำงานวางแผนอนาคตร่วมกันตามปกติส่วนเรื่องงานแต่งงานเป็นเรื่องของอนาคตถ้าหากช่วยกันสร้างแน่นอนว่าถึงเวลาก็ต้องแต่งงานอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าใครจะมองว่าอยู่ก่อนแต่งก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะยุคสมัยนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วขอแค่ทำปัจจุบันให้แฮปปี้ก็พอสำหรับเดือนหน้าคู่นี้เขาก็เตรียมจัดทริปหวานเที่ยวยุโรปกับครอบครัวบินไปเที่ยวบ้านของหนุ่มชินถือเป็นการเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครั้งแรก